ี้ยังมีเจ้าของกรรมสิทธิ์ผืนดินอยู่นะครับผมซึ่งเป็นคนต่างชาตินะครับเขาอยากจะขายที่นี่มากๆแต่ไม่มีใครอยากซื้อเลยนะครับเนื่องจากว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นปริศนาการตายซ้ำซ้อนแล้วก็อะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างนะครับจึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องคาอยู่อย่างนี้นะครับปาเต้ขนมห่อละ5 บาทครับมีห้องใต้ดินด้วยแม่งมีห้องใต้ดินด้วยครับทุกๆคนเหมือนเราเจอกับอะไรบางอย่างพามผ้าถุงยายเหตุไฉนเลยจึงมีผ้าถุงยายอยู่ห้องใต้ดินหรือว่ายายแอบคุณตามาทำอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเอาแล้วไงโอ้โอ้ชัดเจนขวดเต็มไปหมดเลยนะครับวิพาม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 แล้วเราก็เจอจนได้นะครับเราคงเป็นดังเรือน้อยลำหนึ่งในใจมีแต่จุดหมายคือฝั่งแม้ขึ้นลมซัดไปไม่หวั่นไหวโอ้ชัดโอ้โหทุกคนครับเฮียแม่งดงเลยนี่หว่าเนี่ยโหยขนมหวานเพียบดงจริงครับดงบังจริงกี่ครบกูถึงว่าทำไมทีมสำรวจกูมา3 ครั้งแม่งต้องสับตีนแตกเดี๋ยวดูจากจำนวนหลอดนะครับตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าแม่งต้องไม่ต่ำกว่า10 คนนะครับไอ้เหี้ยผมชนรถมาม่ายังใหม่อยู่เลยเฮ้ยแป๊บนึงครับทุกคนโอ้ซองผงชูรสรุ่นใหม่ครับนี่แมวแว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 วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโหมึงแม่งนะฟินาเล่เสร็จแล้วแดกนมต่อด้วยมีความสุขจริงๆไอ้เหี้ยกางเกงผู้หญิงครับที่นี่เคยมีการฆ่าข่มขืนเกิดขึ้นนะครับนะเห็นไหมครับหากคุณมองเผินๆอาจจะมองแค่เรื่องผีสิงบ้านล้างไร้สาระนะครับแต่หากคุณมองลึกไปกว่านั้นสถานที่เหล่านี้นะครับหลายๆจุดในหลายๆประเทศในทุกๆที่ย่อมมีเรื่องสะเทือนขวัญและสิ่งไม่ดีตามมาเสมอเจอบันไดทางขึ้นแล้วนะครับทุกๆคนจุดนี้นะครับที่คุณลุงนะครับผมแล้วก็ชาวบ้านนะครับเห็นผู้หญิงชอบยืนอยู่นะครับผมฟ้าแม่งกระจุยเลยโอ้เกิดอะไรขึ้นพ่อหนุ่มบันไดตรงนี้นะครับถ้าจะขึ้นหรือเข้าบันไดนี้นะครับจะต้องมีทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือห้องนี้นะครับหากห้องนี้ปิดประตูไว้ไม่มีทางอื่นสามารถเข้าได้เลยนะครับคนที่ออกแบบนะครับน่าจะต้องการความเป็น private แบบสุดๆนะครับผมบอกได้เลยนะครับโอ้โหมีลงไปได้อีกมีบันไดลงไปข้างล่างอีกครับเขาบอกนะครับผมว่ามันจะมีจุดอยู่จุดหนึ่งนะครับที่โคตรแปลกประหลาดเลยนั่นก็คือมันมีระเบียงนะครับมันมีระเบียงนะครับแต่มันไม่มีประตูทางเข้าแล้วมันเหมือน
เขาฉาบปูนนะครับปิดไว้นะครับแต่หลายๆคนสงสัยว่าภายในผนังปูนเป็นห้องเล็กๆนะครับที่ได้แค่ประมาณเหมือนช่วงคนเข้าไปแอบอยู่นะครับตรงนั้นทำไมเขาถึงต้องสร้างผนังปูนปิดนะครับและห้องระเบียงนั้นนะครับถึงไม่มีประตูทางเข้าเดี๋ยวทุกคนดูไปพร้อมกับผมนะครับผีแลบลิ้นปิ้นตาผมไม่สนนะครับสิ่งที่สำคัญผมให้ความสำคัญกับสถานที่ที่ทำให้เกิดเรื่องผีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันคือเรื่องจริงทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับช่องนู้นที่ผมออกมาให้ทุกๆคนเห็นในตอนแรกนะครับเห็นไหมครับช่องนู้นนะครับซึ่งแท้จริงแล้วประตูมันควรจะอยู่ด้านนี้นะครับแต่เหมือนมีการฉาบปูนเพื่อที่จะปิดนะครับนี่แหละครับที่ผมสนใจนะครับว่าเหตุไฉนเลยนะครับจึงมีการทำไมต้องเชื่อมฝาผนังนะครับเพื่อที่จะปิดนะครับเขาต้องการปิดอะไรหรือเขาต้องการซ่อนอะไรนะครับตรงนี้ไม่มีใครสามารถรู้ได้นอกจากคนออกแบบนะครับหรือเจ้าของที่อาศัยอยู่เดิมแต่เขาตายหมดทุกคนแล้วนะครับด้วยข้อมูลที่เราได้มาก็คือที่นี่ถูกฆ่ายกครัวนะครับแล้วก็มีเด็กตายมีผู้หญิงถูกฆ่าข่มขืนและอาจจะมีมากไปกว่านั้นนะครับผมทำไมเขาต้องเชื่อมผนังปิดตายไว้ด้วยแล้วเป็นการฉาบปูนที่แบบว่าตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีไม่ใช่เพิ่งมาฉาบนะครับอย่างสงเลยครับตัวเหี้ยอะไรตายวะอยากรู้ว่าเหม็นเหี้ยอะไรสัตว์เอ้ยทุกคนครับตรงนี้นะครับมันสามารถไปได้อีกครับเห็นไหมครับมันเลี้ยวขวาเข้าไปได้อีกนะครับแต่ว่าปัญหาที่เราเจอตอนนี้นะครับก็คือมันไม่มีที่ให้เราเดินครับมันไม่มีขอบปูนเลยครับเนื่องจากว่าจุดนี้นะครับเป็นจุดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นได้นะครับถ้าใครที่เห็นนะครับจะเห็นคานแล้วทำไมต้องฝ้าต้องเปิดเฉพาะจุดนี้ด้วยแต่จุดที่สามารถขึ้นได้จุดเดียวนะครับนั่นคือรูนี้ถ้ามีบันไดพาดไปผมสามารถขึ้นได้แล้วสามารถเอาอะไรไปซ่อนได้ด้วยแล้วแม่งเหมือนรอยที่ถูกตัดด้วยมือคนนะครับคือประเด็นถ้าแม่งไม่เหม็นเนี่ยผมจะไม่เอะใจเลยนะครับแต่นี่แม่งเสือกเหม็นบอกได้เลยว่าโคตร impossible นะครับแต่ตอนนี้ทางเดียวที่เราสามารถที่จะขึ้นได้นั่นคือทางนี้ครับผมต้องปีนไปที่เดิมนะครับโอ้ยดูความลำบากได้แล้วครับโอ้ยนี่ปีนเสือกตายเกือบตกขึ้นมาถึงกินหายพระเจ้าทุกคนครับแม่งเกิดบ้าอะไรขึ้นวะอย่างน้อยๆก็ได้เห็นกับตานะครับว่าแม่งไม่มีตัวเหี้ยอะไรตายถ้าผมไม่ได้ปีนขึ้นมาผมคงนอนไม่หลับแน่ๆนะครับตรงนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าผมเสี่ยงตายขึ้นมานะครับเพื่อที่จะไขปริศนาแต่ถ้าไม่ปีนขึ้นมาก็ไม่รู้แต่มันสนุกนะครับผมชอบปริศนาทั้งหมดทั้งมวลผมไม่สนแต่ที่แน่ๆหากสถานที่แห่งนี้ยังคงอยู่ต่อไปแล้วก็อาจจะเป็นแหล่งมั่วสุมหรือกบดานอย่างที่ทุกๆคนได้เห็นในต้นคลิปหรือดีไม่ดีอาจมีการตายเกิดขึ้นอีกแน่ๆยังไงต้องมีนะครับผมมั่นใจเลยตราบใดที่ยังมีการมั่วสุมอยู่ยังไงต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นปัญหาที่ชาวบ้านในละแวกนี้นะครับบวกกับเจ้าของสถานที่ควรที่จะปรึกษากันจับเข่าคุยกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวได้แล้วแล้วไม่ใช่เฉพาะสถานที่แห่งนี้ด้วยทั่วประเทศไทยนะครับเพราะไม่งั้นอาจจะเหมือนในข่าวที่เจอศพในบ้านร้างเช่นหลังนี้เคยเจอมาแล้วถึง2ครั้งนะครับ